สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีค่ะยาเม็ดคุมกำเนิดมีหลากหลายชนิดชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมและมีประสิทธิภาพคือยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมรายละเอียดไปฟังจากคุณหมอกันเลยค่ะปัจจุบันมียาเม็ดคุมกำเนิดทั้งหมดกี่ชนิดค่ะยาเม็ดคุมกำเนิดนะคะก็เป็นยาคุมกำเนิดที่ประกอบไปด้วยฮอร์โมนเพศสังเคราะห์นะคะปัจจุบันแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆนะคะประเภทแรกก็คือยาเม็ดคุมกำเนิดที่ประกอบไปด้วยฮอร์โมนรวมก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนสังเคราะห์และฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนสังเคราะห์ประเภทที่2ก็คือยาเม็ดคุมกำเนิดที่ประกอบไปด้วยฮอร์โมนคุมกำเนิดที่มีฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเพียงอย่างเดียวและประเภทที่3ก็คือยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินหลังมีเพศสัมพันธ์ค่ะอาการข้างเคียงจากการเลือกใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดฮอร์โมนรวมมีหรือไม่อาการข้างเคียงที่พบกันได้บ่อยๆนะคะมักจะเกิดในสตรีที่เริ่มใช้เม็ดยาคุมกำเนิดเป็นช่วงแรกก็คืออาการขึ้นไส้อาเจียนคัดตึงเต้านมและมีภาวะเลือดฤดูออกกระปิดกระปอยในช่วงเริ่มแรกที่ใช้แต่ถ้าใช้อย่างถูกต้องและใช้อย่างเป็นระยะเวลานานผลข้างเคียงอย่างเหล่านี้ก็จะลดลงไปค่ะถ้าลืมรับประทานยาควรทำอย่างไรถ้าลืมรับประทานยานะคะถ้าลืมรับประทานยา1วันให้รับประทานทันทีที่นึกได้แล้วรับประทานในระยะเวลาเดิมนะคะวันละเม็ดต่อเนื่องจนกระทั่งหมดแผงแต่ถ้าลืมเกิน2วันนะคะแนะนำว่าให้รับประทานยาแผงใหม่ไปเลยโดยรอให้รอบฤดูมาแต่ถ้าลืมในระยะเวลาไม่เกิน2วันและอยู่ในช่วงครึ่งแรกของแผงให้รับประทานคืนละ2เม็ดนะคะเป็นเวลา2วันแล้วหลังจากนั้นรับประทานวันละ1เม็ดจนกระทั่งหมดแผงแต่ถ้าเป็นช่วง2เม็ดที่เกินครึ่งหลังของแผงไปแล้วก็คงจะต้องรอให้รอบฤดูมาแล้วก็ค่อยเริ่มแผงใหม่ค่ะยาเม็ดคุมกำเนิดนอกจากจะมีอาการข้างเคียงในบางคนแล้วยังมีข้อห้ามรับประทานในผู้ที่เป็นโรคบางโรคช่วงรักสุขภาพไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอกันค่ะสตรีบางคนนะคะที่มีโรคประจำตัวจะมีข้อบ่งห้ามในการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมค่ะได้แก่สตรีที่มีโรคเลือดอุดตันนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ขาที่ปอดหรือที่สมองสตรีที่มีก้อนหรือมีประวัติเป็นมะเร็งเต้านมนะคะสตรีที่มีรอบฤดูผิดปกติโดยที่ยังไม่รู้สาเหตุสตรีที่มีประวัติเป็นมะเร็งในโพรงมดลูกรวมทั้งสตรีที่มีประวัติว่ามีการทำงานหรือค่าการทำงานของตับผิดปกติเหล่านี้ล้วนเป็นข้อบ่งห้ามในการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมค่ะสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน